ต่อภาค2ค่ะต่อภาค2นะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆกันนะคะใครจะเข้ามาบ้างต่อภาค2นะคะขอโทษด้วยอยู่ดีๆสัญญาณอินเทอร์เน็ตตัดปุ๊บใครเข้ามาแล้วขอหัวใจหน่อยนะคะแล้วก็รบกวนนะคะช่วยพิมพ์ให้ได้หน่อยว่าสัญญาณเสียงเนี่ยชัดเจนไหมนะคะโอเคค่ะน้องสุดที่ตาเข้ามาแล้วนะคะพี่เอต่อเลยนะคะมีหลายคนเข้ามาแล้วนะโอเคเนื่องจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะโอเคใครก็ได้นะคะช่วยพิมพ์ให้พี่หน่อยได้ไหมคะว่าสัญญาณชัดเจนไหมแล้วก็เสียงได้ยินเสียงไหมใครก็ได้พิมพ์ให้เพียหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวเพียจะได้ต่อเลยค่ะสัญญาณโอเคไหมคะโอเคชัดเจนนะคะถ้านั้นพี่เอไปต่อแล้วนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะถ้าคุณสุทธิดาจะถามเรื่องคอร์สนะคะตอนนี้พี่เอกำลังสอนถ้าคุณอยากจะถามเรื่องคอร์สเรียนแนะนำคุณสุทธิดาอินบ็อกซ์นะคะถามพี่เอในอินบ็อกซ์จะสะดวกกว่าค่ะส่วนใหญ่พี่จะไม่ค่อยพูดเรื่องคอร์สเรียนในการสอนนะคะฉะนั้นรบกวนนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวพี่ขอเริ่มต่อนะคะก็คือว่าเราจะมาต่อเรื่อง ABE Day Live ครั้งที่134นะคะ3เทคนิคทำ eBay ให้มีความสุขนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะพี่เอขอโหวตนิดนึงว่าทุกคนอยากให้เริ่มใหม่หรืออยากต่อจากคราวที่แล้วคะแต่มันก็พูดไม่เหมือนเดิมหรอกนะทุกคนอยากให้เริ่มใหม่หรือต่อจากคราวที่แล้วคะช่วยพิมพ์หาพี่เอหน่อยนะคะใครได้ยินเสียงเมย์ต่อเลยโอเคค่ะโอเคค่ะคุณมณีรับบอกต่อเลยนะคะโอเคงั้นต่อเลยค่ะเมื่อสักครู่พี่เอบอกแล้วพี่เอยกเคสตัวอย่างนะคะข้อที่1นะคะ3เทคนิคทำ eBay ให้มีความสุขข้อที่1คุณต้องรู้ว่าคุณต้องรู้ว่าเราต้องรู้ว่าเราเนี่ยตัวเราเนี่ยชอบอะไรนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าตัวเรานั้นชอบอะไรฉะนั้นอย่างพี่เอเนี่ยพี่ชอบงานแฮนด์เมดพี่จึงขายงานแฮนด์เมดฉะนั้นถ้าเกิดตัวเราชอบเช่นชอบเรื่องลิปสติกพี่เอก็แนะนำว่าการที่คุณจะเริ่มต้นในการขายสินค้าบน eBay คุณจงหรือโปรดหรือเริ่มต้นจากสิ่งที่ใกล้ตัวเราก่อนคือสิ่งที่เราชอบก่อนค่ะถ้าเราชอบเมคอัพเราก็ต้องเริ่มจากสิ่งที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันแล้วมันดีแล้วเราอยากขายต่อหรือเราอยากแบ่งปันต่อพี่อยากจะบอกว่าการขายอ่ะไม่ใช่เป็นการที่เราไปเอาจากคนอื่นนะไม่ใช่คือการที่เราในจิตใต้สำนึกเราอ่ะรู้สึกว่าตัวเรารู้สึกผิดหรือรู้สึกไม่กล้าที่จะขายถ้าเมื่อไหร่ก็ตามตัวคุณอยากขายสินค้าบน eBay ตัวคุณต้องรู้สึกก่อนค่ะว่าตัวคุณกำลังเป็นผู้ให้กำลังเป็นผู้ให้สิ่งที่ดีให้กับผู้บริโภคได้ใช้ฉะนั้นถ้าตัวเรารู้ว่าเราอ่ะกำลังเอาสิ่งที่ดีให้กับคนอื่นใช้เราจะต้องเอาสินค้าที่เป็นไงคะจากตัวเราเริ่มต้นจากเราก่อนเพราะอะไร
ถ้าเรารู้ว่าเราชอบอะไรเวลาเราขายสิ่งนั้นบน eBay เราจะขายและเราจะบรรยายสิ่งต่างๆอย่างละเอียดอ่ะด้วยความเข้าใจเพราะเราอยากให้เขาใช้มันจริงๆพี่เอขายสินค้างานในแฮนด์เมดเนี่ยเรารู้ว่าสินค้าของเราอ่ะดีมีคุณภาพเหมาะสมกับราคาเรารู้ว่ากว่าที่สินค้าตัวนึงมันจะผลิตมาได้เนี่ยค่ะมันต้องใช้ระยะเวลามันต้องลงมือทำขนาดไหนอย่างพี่เอยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าถ้าเกิดพี่เอขายเครื่องเงินอ่ะสมมุติพี่เอขายต่างหูนะคะต่างหูเงินอันนี้เงินแท้925นะคะทีนี้เป็นเวฟเลยเห็นมั้ยมันเป็นคลื่นเป็นเวฟเหมือนเป็นใบไม้อย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นคำถามคือพี่เอเป็นคนชอบต่างหูถ้าพี่เอจะขายต่างหูเป็นเครื่องเงินบน eBay พี่สามารถที่จะอธิบายได้ว่าโรงงานที่ผลิตเนี่ยเขาต้องเอาเม็ดเงินไปหลอมแล้วทำเป็นแผ่นลักษณะแบบนี้เป็นขนมเปียกปูนถูกไหมคะแล้วเมื่อมันขณะที่ร้อนเนี่ยก็ทำตัวให้เขาเนี่ยอ่อนนุ่มโค้งเป็นเวฟโดยการตอกมือเบาๆแล้วทำเป็นเคิร์ฟเวฟแบบนี้ค่ะฉะนั้นคำถามคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะตัวเราชอบอะไรการที่เราขายสิ่งนั้นเราจะสามารถบรรยายรายละเอียดได้เราจะสามารถอธิบายวิธีการใช้งานได้เราจะสามารถรู้ว่าสินค้าที่เราขายอ่ะเหมาะสมที่จะขายลงในแคตตาล็อกอะไรและไม่พอนะสิ่งที่เราขายที่เราชอบที่เราถนัดมันจะบ่งบอกตัวคุณและเอกลักษณ์ในร้านของคุณค่ะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะเพราะอะไรใครๆก็ขายต่างหูใครๆก็ขายงานแฮนด์เมดแต่คุณจะแตกต่างจากร้านอื่นอย่างไรล่ะถ้าคุณอยากจะตบเท้าเข้ามาขายสินค้าบน eBay หรือคุณอยากจะขายสินค้าไทยบน eBay คุณต้องรู้ก่อนค่ะว่าคุณชอบอะไรจงเอาสิ่งที่คุณชอบเป็นจุดเริ่มต้นเพราะถ้าเราชอบอะไรเราจะมีความสุขกับการทำสิ่งนั้นค่ะนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะวันนี้นะคะ AB eBay Live ครั้งที่134ก็คือ3เทคนิคทำ eBay ให้มีความสุขค่ะนะคะต่อไปข้อที่2คือเราต้องรู้ว่าเราเก่งจุดเด่นของตัวเราเรื่องอะไรดีๆนะข้อที่1อ่ะเราต้องรู้ว่าเราชอบอะไรข้อที่2เราต้องรู้ว่าตัวเรามีจุดเด่นอะไรนี่มีจุดเด่นอะไรนะคะอย่างตัวพี่เออะค่ะพี่เอจะรู้ว่าตัวของพี่เออะมีจุดเด่นก็คือพี่สามารถเอาสินค้า1ตัวที่ลงขายเนี่ยทำสินค้า1ตัวให้ลูกค้าใส่ไอเดียกับลูกค้าว่าสินค้าชิ้นนี้คุณสามารถเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนี่คือข้อดีของพี่เอเช่นสมมติอีกเช่นเดียวกันสมมติว่าพี่เอขายต่างหูคู่นี้สมมติพี่เอขายต่างหูคู่นี้พี่จะบอกกับลูกค้าเลยค่ะว่าต่างหูคู่นี้คุณควรที่จะใส่กับเสื้อผ้าแบบไหนคุณควรที่จะใส่กับเสื้อผ้าสีอะไรดีๆนะสินค้าชิ้นนี้เหมาะที่จะใส่ในตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนและสินค้าชิ้นนี้ใส่แล้วจะสไตล์ไหนใส่กับเสื้อผ้าแบบไหนได้นะคะนี่แหละคือจุดเด่นของพี่เอเช่นสมมติว่าเสื้อตัวนี้พี่เอใส่เนี่ยเสื้อตัวนี้นะคะเป็นเสื้อของที่จังหวัดน่านนะคะย้อมสีครามแล้วก็มีการเขียนลายเป็นเสื้อที่เราเขียนลายนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาถ้าสมมติว่าพี่ขายเสื้อตัวนี้ที่เป็นงานแฮนด์เมดพี่ก็สามารถบอกได้เลยว่าเสื้อตัวนี้พอดีมันเป็นเสื้อคลุมที่ยาวอะนะคะเสื้อตัวนี้สามารถใส่ได้โดยการที่วันนี้สไตล์การใส่ของพี่เอก็คือว่าใส่เป็นเสื้อยืดกับกางเกงยีนและเอาตัวนี้มาคลุมเพราะมันเป็นตัวยาวนะคะมันเป็นตัวยาวเลยมันจะเป็นแบบเอลิแกนต์ได้เลยอยู่ดีเราเอามาคลุมเนี่ยเป็นเอลิแกนต์ได้เลยแล้วมันสามารถใส่แบบชิคๆชิลๆวันสบายได้หรือพี่เอใส่ชุดแสกข้างใน
และเอาเสื้อตัวนี้เนี่ยมาคลุมก็สามารถบอกกับลูกค้าได้ว่าเสื้อตัวนี้สามารถคลุมได้หรือเป็นเสื้อสูทได้เลยนะคะเป็นเหมือนคลุมแล้วก็ออกเป็นทางการเป็นบิสเนสได้อย่างเงี้ยค่ะหรือยังไงอีกคะเสื้อตัวนี้ถ้าเกิดคลุมสมมติว่าคุณอยากจะไปเที่ยวทะเลหรืองานอะไรแบบนี้ค่ะเสื้อตัวนี้เนี่ยคือก็สามารถใส่ได้คือบางครั้งนะคะถ้าเกิดคุณชอบในการที่จะขายเสื้อผ้าเอาคุณอยากเอาเสื้อผ้าของคุณเนี่ยแบรนด์สินค้าของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชุดทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่เอามาขายบน eBay การที่คุณจะขายเสื้อผ้าบน eBay ไม่ใช่ว่าเสื้อผ้าที่คุณขายมันต้องใส่ได้แค่ครั้งเดียวเอาใส่แบบนี้เหรอคือจบถ้าอย่างนั้นเนี่ยเสื้อผ้าที่คุณขายถ้าคุณขายแค่ตัวเสื้อผ้ามันจะไปต่อในระยะยาวไม่ได้แต่ถ้าคุณขายไอเดียว่าเสื้อผ้าชุดนี้ของคุณมันสามารถใส่ได้กี่ลุคมันสามารถ mix and match กับaccessory เครื่องประดับได้อย่างไรมันจะทำให้ลูกค้าอยากที่จะกลับเข้ามาซื้อสินค้าของคุณเพราะเขารู้สึกว่ามันสนุกอะซื้อสินค้าร้านคุณแล้วแบบแม่งโคตรเจ๋งอะคือแบบให้ไอเดียในการแต่งตัวให้กับลูกค้าได้เห็นไหมคะหรือใครล่ะคะสมมติว่าเมื่อกี้เพย์ยกตัวอย่างพวกเมคอัพไปแล้วอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าคุณขายลิปสติกสมมตินะคะคุณขายเมคอัพอย่างคุณขายลิปสติกแล้วคุณขายสมมติว่าคุณขายสีส้มลิปสติกวันนี้เพย์ทาออกสีนูดผสมส้มนะคะสมมติพี่เอทาลิปสติกแบบนี้คุณก็ต้องบอกกับลูกค้าว่าถ้าลิปสติกสีแบบนี้ควรที่จะใส่เสื้อผ้าแบบไหนการที่คุณจะขายสินค้าอะไรก็แล้วแต่บน eBayจงให้คุณค่ากับสินค้าชิ้นนั้นค่ะว่าสินค้าชิ้นนี้ให้ประโยชน์อะไรกับลูกค้านะคะเมื่อคุณรู้นะคะว่าสินค้าชิ้นนี้ให้ประโยชน์อะไรกับลูกค้าสิ่งที่มันจะตามมาคือการตั้งราคาขายของคุณค่ะมันจะแพงสินค้าของคุณจะราคาสูงได้ก็ต่อเมื่อคุณให้คุณค่าหรือให้ลูกค้าได้รู้ค่ะว่าคุณค่าของสินค้าชิ้นนี้ใช้ประโยชน์ใช้งานได้อย่างไรนั่นเองค่ะนี่คือจุดเด่นของพี่เอแล้วจุดเด่นของคุณคืออะไรคะยกตัวอย่างอีกเช่นบางคนรู้ว่าจุดเด่นของคุณคือการถ่ายรูปคุณก็ถ่ายรูปสินค้าของคุณให้เจ๋งไปเลยค่ะเมื่อลูกค้าเห็นรูปในสินค้าของคุณตัดสินใจซื้อเลยทันทีว้าวคุณเข้าใจความหมายพี่ไหมพี่เอเชื่อว่าคนแต่ละคนมีข้อดีมีข้อเด่นของตัวเองอยู่แล้วค่ะแต่บางคนอาจจะไม่รู้ฉะนั้นคุณต้องรู้ค่ะคุณต้องตามหาตัวคุณให้เจอเข้าไปถามตัวคุณลองสังเกตตัวเองอะค่ะว่าเอ๊ะตัวฉันมีจุดเด่นอะไรนะเพราะถ้าเมื่อไหร่คุณรู้ว่าตัวคุณมีจุดเด่นอะไรแม่งโคตรเจ๋งอะขอใช้คำแบบนี้เลยเพราะถ้าเมื่อไหร่คุณรู้ว่าคุณเด่นอะไรเวลาการขายสินค้าบน eBay เราจะเป็นคนที่แตกต่างเช่นเพยกตัวอย่างนะสมมุติว่าคุณอยากจะขายพวกกระเป๋าสมมตินะคุณอยากจะขายพวกกระเป๋าใส่เหรียญก็ได้หรือกระเป๋าใส่เครื่องสําอางก็ได้แล้วแต่นะคะคนทั่วไปอ่ะเซลล์เลอร์ทั่วไปอ่ะค่ะเขาก็จะเอารูปกระเป๋ามาถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ขายถูกไหมแต่ถ้าคุณเด่นรู้ว่าตัวเองเด่นในเรื่องการถ่ายรูปคุณก็สามารถเอากระเป๋ามาวางมีพงมีพร็อพนะคะมีการใช้งานจริงเช่นชวนเพื่อนผู้หญิงเนี่ยมาอะไรนะคะมาเดินถือกระเป๋าให้หน่อยนะคะแล้วถ่ายกระเป๋าที่เราสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันกระเป๋าใบนี้ไปถ่ายที่แบบทะเลกระเป๋าใบนี้ไปถ่ายขณะที่คุณกำลังใส่ของเข้าไปนะคะใส่ของสำคัญลงไปเช่นใส่มือถือใส่เครื่องสำอางใส่อะไรลงไปในกระเป๋าชิ้นนี้หรือใส่กระเป๋าโน้ตบุ๊กหรือใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณเด่นเรื่องการถ่ายรูปคุณก็จงอธิบายด้วยรูปภาพที่คุณถนัดค่ะถ้าคุณเด่นหรือคุณเก่งเรื่องภาษาอังกฤษก็
็จงใช้ความรู้ภาษาอังกฤษของคุณนะคะให้เป็นประโยชน์ในการเขียนคีย์เวิร์ดในการเขียนคำอธิบายนะคะในการสื่อสารให้กับเขาเข้าใจว่าอ๋อฉันขายอะไรอธิบายรายละเอียดตรงนั้นให้เขาเข้าใจอธิบายถ้าคุณเก่งภาษาอังกฤษพี่เออยากให้คุณเหมือนกับว่าอธิบายสินค้ารายละเอียดสินค้าแล้วลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ซื้อไม่ได้แล้วอ่ะคือมันต้องซื้ออ่ะมันต้องแบบมันต้องซื้อสินค้าชิ้นนี้อ่ะเพราะว่าเขาอธิบายดีเหลือเกินเขาบอกเราดีเหลือเกินนี่ออกนะคะแล้วถ้าสมมุติจุดเด่นของคุณคือคุณชอบแบบซื้อมาขายไปถ้าจุดเด่นของคุณคุณรู้สึกว่าคุณชอบแบบซื้อมาขายไปเก็งกำไรสั้นๆหมายความว่าชอบแก๊ปของกำไร50บาท100บาทฉันก็มีความสุขแล้วนะคะเอาขายไวเอาขายไวแสดงว่าถ้าจุดเด่นคุณเป็นแบบนั้นคุณจะเก่งเรื่องของการตั้งราคาขายค่ะราคาขายของคุณมันจะล่อใจอ่ะทำให้ลูกค้าแบบไม่ซื้อไม่ได้แล้วถ้าไม่ซื้อกลัวสินค้าหมดถ้าไม่ซื้อฉันกลัวเอามากเป็นแบบนั้นเป็นต้นนึกออกนะคะนี่คือคนที่ชอบในการเอาแบบเอากำไรสั้นๆเป็นแม่ค้าเต็มตัวคือเขาจะชอบแบบว่าเฮ้ยซื้ออันนี้มาเอามาโพสต์ขายเสร็จลูกก็อาจจะไม่สวยนะคนกลุ่มนี้เนี่ยคนที่มีจุดเด่นแบบนี้ลูกก็อาจจะไม่สวยคีย์เวิร์ดก็อาจจะไม่โดนแต่เขาโดนลูกค้าเรื่องของราคาค่ะราคามันล่อใจอ่ะทำให้ลูกค้าเนี่ยอยากได้ทำให้ลูกค้าเนี่ยอยากซื้อเลยทันทีเห็นไหมและคนกลุ่มนี้จะเป็นอีกประเภทหนึ่งนะคะคือราคามันล่อไม่พอมีโปรโมชั่นอีกต่างหากมีโปรโมชั่นของแถมอะไรแบบเนี้ยเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมถ้าเกิดคนที่แบบชอบเรื่องราคานะชอบเป็นแม่ค้าเต็มตัวเขาจะมีไอเดียใหม่ๆเฮ้ยขายอันนี้แถมไอ้นี่ขายอันนี้จะโปรโมชั่นยังไงขายอันนี้ลด 10% ซื้อ1แถม1get one buy one อะไรก็ว่ากันไปนึกออกนะคะนึกออกนะคะฉะนั้นสิ่งนึงที่เมย์อยากจะบอกว่าคุณการที่คุณจะทำ eBay ให้มีความสุขได้นะคะคุณจะต้องรู้ค่ะว่าคุณมีจุดเด่นอะไรเก่งเรื่องอะไรและมีความสามารถเรื่องอะไรค่ะนะคะต่อไปนะโอเคทุกคนจดทันไหมคะในของหัวใจหน่อยได้ไหมพี่จะไปข้อ3แล้วโอเคขอบคุณค่ะมีน้องคนนึงบอกว่าเทคนิคพี่เอยอดเยี่ยมจริงๆขอบคุณนะคะมีน้องคนนึงนะคะพี่เอคะหนูอยู่ต่างประเทศทำยังไงดีคะจะได้ของจากไทยมาขายค่ะบน eBay พี่เออยากจะบอกน้องประภาพรแบบนี้นะคะว่าหนูอยู่ประเทศอะไรจงขายสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวก่อนค่ะนะคะฟังพี่เอก่อนเริ่มจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราก่อนเริ่มจากการที่คุณอยู่ประเทศนั้นแล้วมีความสุขแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากเอามาใช้ก่อนเมื่อคุณขายไปแล้วคุณเรียนรู้ในระบบของชิปปิ้งได้แล้วคุณขายออกแล้วคุณจะรู้ทันทีว่าประเทศของคุณนะคะต้องการสินค้าไทยอะไรเมื่อคุณรู้แบบนั้นแล้วมันไม่ยากหรอกค่ะกับการที่คุณเนี่ยจะมีช่องทางเพราะคุณเป็นแม่ค้าเต็มตัวแล้วมันขายออกได้แล้วนึกออกนะคุณจะมีช่องทางวันหนึ่งที่คุณกลับเมืองไทยคุณอาจจะมาเดินสวนดูจักรคุณอาจจะหาสินค้าที่มันตรงกับประเทศของคุณอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณจะรู้ทันทีว่าแล้วคุณจะมีสายตาค่ะว่าฝรั่งมันชอบแบบนี้นะของไทยชอบแบบนี้นะแล้วจนถึงตอนนั้นนะคะง่ายมากคุณกลับมาเมืองไทยเหมือนกับกลับบ้านเกิดแล้วนะคะแล้วคุณก็มาซื้อที่สวนที่สวนเดลจากนะคะมันจะมีชิปปิ้งก็คือ DHL e-commerce นะคะ FedEx UPS เขาชิปปิ้งให้กับคุณทันทีค่ะซื้อเสร็จมาส่งตรงดอกตรงที่เขาจะมีจุดเลยนะคะ FedEx อยู่ตรงนี้UPS อยู่ตรงนี้ DHL อยู่ตรงนี้คุณซื้อเสร็จคุณมาที่เจ้าหน้าที่ที่ชิปปิ้งของแต่ละยี่ห้อนะคะมาถึงปุ๊บแล้วก็ทำการส่งเขาก็จะส่งให้กับคุณตอนที่คุณมาที่สวนเนลจากอะค่ะคุณสามารถจะขอคอนแทคนะคะเช่นนามบัตรเบอร์โทรศัพท์เว็บไซต์อีเมลหรือ Facebook ก็ตามในอนาคตที่มันเกิดขึ้นคุณสามารถจ่ายเงินให้กับผู้ผลิตนะคะหรือแม่ค้าผ่านบัญชี PayPal นั่นเองไม่ต้องโอนเงินผ่านธนาคาร
ผ่านบัญชี PayPal แล้วให้ซัพพลายเออร์ค่ะเป็นคนจัดส่งสินค้าให้กับคุณอีกทีนึงก็อยากจะบอกค่ะว่าการที่เราอยู่ต่างประเทศไม่ยากค่ะที่เราจะเอาสินค้าไทยไปขายแต่ตัวคุณต้องรู้ก่อนค่ะว่าสิ่งที่คุณกำลังจะขายคนในประเทศที่คุณไปพักอาศัยอยู่เช่นสมมติถ้าคุณอยู่ที่อเมริการัฐที่คุณอยู่คืออะไรคะเพราะที่อเมริกาแต่ละรัฐความชอบมันไม่เหมือนกันพูดคนที่เขาอยู่อาศัยในแต่ละรัฐนิสัยใจคอเขาไม่เหมือนกันกฎหมายยังไม่เหมือนกันเลยถึงแม้ว่าจะอยู่ประเทศเดียวกันฉะนั้นคุณจะต้องเรียนรู้ในบ้านของเขาก่อนประเทศของคุณที่คุณอยู่ก่อนเมื่อคุณเรียนรู้แล้วคุณก็เริ่มลงมือทำกับมันคุณจะสามารถทำมันได้ค่ะซึ่งสิ่งที่เบย์ตอบตรงนี้มันจะไปผูกกับข้อที่3ค่ะข้อที่1เราต้องรู้ว่าเราชอบอะไรนะคะข้อที่2นะคะเราต้องรู้ว่าเราเก่งและมีความสามารถมีจุดเด่นเรื่องอะไรเอาจุดเด่นที่เรามีมาใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจบน eBay ค่ะและข้อที่3เราจะต้องรู้ว่าตัวเราต้องพัฒนาและเรียนรู้อะไรค่ะเหมือนที่เบย์พูดเมื่อสักครู่นะคะคุณประภาพรว่าการที่เราจะเริ่มมาลงขายบน eBay เราต้องรู้แล้วค่ะว่าเอ๊สมมุตินะคะเราขายแล้วเราขายสินค้าบางอย่างบน eBay แล้วแต่เราขายยังไม่ได้ทำไมเราถึงยังขายไม่ได้ทำไมเราลงขายแล้วขายมาแล้วสักเดือนนึง2เดือน3เดือนหรือ1ปีทำไมยอดขายที่เราขายออกไปมันยังไม่โดนใจเรามันยังได้รายได้ยังไม่เยอะมากพอแสดงว่าเราจะต้องรู้แล้วค่ะว่าตัวเราต้องพัฒนาอะไรหรือตัวเราต้องเรียนรู้อะไรเช่นถ้าสมมติว่าคุณทำธุรกิจบน eBay คุณขายสินค้าไปสมมตินะคะคุณขายสินค้าทุกชิ้นเนี่ยขายออกหมดค่ะลงขายอะไรก็มีลูกค้าซื้อหมดเลยแต่ผลที่มันเกิดขึ้นคือลูกค้าเปิด Open Caseสมมุติว่าคุณส่งสินค้าไป10ชิ้นลูกค้าขอ Open Case สัก5ชิ้นแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันจะต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างหลังบ้านของคุณเช่นนี่คือคุณจะต้องรู้ว่าการบริการหลังการขายของคุณมันมีอะไรบางอย่างผิดพลาดเช่นรูปที่คุณถ่ายไซส์หรือขนาดไม่ตรงกับสินค้าที่คุณส่งหรือสินค้าที่คุณขายคุณระบุรายละเอียดไม่ชัดเจนทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดพลาดและขอเปิด Open Case ในการขอคืนเงินสินค้าที่คุณขายหรือสินค้าที่คุณขายที่ลูกค้าเปิด Open Case อาจจะเป็นเพราะว่าสินค้าเมื่อลูกค้าเปิดเนี่ยสินค้าของคุณมีการแตกหักเสียหายมีการเปิดก่อนไหมมีการฉีกก่อนไหมหรือรูปที่ได้เนี่ยมันเป็นสีเขียวนะคะแต่คุณส่งเป็นสีฟ้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะที่อยากจะบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไวนะคะกับปัญหาที่เราเจอบน eBay อยากให้ทุกคนเนี่ยลองย้อนกลับตัวเองอย่าโทษใครนะคะเราอย่าไปโทษใครว่าเฮ้ยอาจารย์คนนั้นเขาไม่ได้สอนคุณครูคนนี้บอกไม่หมดอะไรแบบนี้เพว่ามันไม่ใช่หรอกค่ะคุณครูทุกคนที่เขาสอนนะคะที่เขาเอาตัวเขาเองเนี่ยมาสอนในการทำธุรกิจบน eBay เขาเพมองว่าคนที่เอาตัวเองมาสอนเป็นครูอะคือคนที่เขาต้องการเห็นลูกศิษย์ของเขาทุกคนสำเร็จอยู่แล้วนะบนพื้นฐานมันเป็นแบบนั้นฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้ความรู้จากคุณครูคนไหนก็ตามเพื่ออยากให้คุณน่ะอย่าไปบ่นด่าว่าคุณครูคนนั้นเพราะมันไม่โอเคสิ่งที่มันเกิดอ่ะเราจงรู้และเราจงตระหนักเสมอว่าจุดเกิดมันเป็นเพราะตัวเราหรือเปล่าถ้าเกิดเราถ่ายรูปสินค้า
คุณปรับแสงไปปรับใน Photoshop หรือปรับในมือถือของคุณจากสีฟ้ามันกลายเป็นแบบมันกลายเป็นเหลือบมาเขียวละสมมตินะจากสีฟ้าปรับจนมันสว่างเกินแล้วมันมองเป็นสีเขียวเวลาคุณส่งสินค้ากับลูกค้าคุณก็บอกว่าบลูนั่นแหละถูกไหมแต่ปรากฏพอมันได้เนี่ยมันได้สีสินค้าที่คุณส่งอ่ะมันดันไม่ตรงกับรูปที่ลูกค้าเห็นอย่าลืมนะคะว่าเราขายออนไลน์อย่าไปโทษใครค่ะอย่าไปด่าลูกค้าด่าไบเออร์ว่าไอ้ลูกค้ามันงี่เง่าว่ะเออบอกแล้วเขียนแล้วว่าบลูแต่รูปคุณที่มันโชว์อยู่ในไอเทมอ่ะมันจันเป็นสีเขียวบางครั้งลูกค้าจะมองเห็นจากรูปสำคัญนะคะดังนั้นคุณจะไปด่าลูกค้าว่าเออลูกค้างี่เง่าเปิดเคสอีกแล้วถ้าเมื่อไหร่ตัวคุณไม่เคารพกับลูกค้ามันยากมากเลยค่ะที่คุณจะขายสินค้าได้แล้วคุณจะยืนอยู่บนธุรกิจแบบนี้เพราะคุณไปโทษตัวอื่นคุณยังไม่รู้ตัวคุณว่าคุณทำผิดพลาดหรือคุณทำอะไรลงไปคำถามที่พี่อยากให้ทุกคนทำก็คือว่าเมื่อไหร่มันเกิดปัญหาอย่างเช่น open case ลูกค้าทำแบบนี้จงมาถามตัวเองก่อนว่าเหตุมันเกิดเพราะอะไรถ้าตัวเราปรับแสงมันทำให้ลูกค้าเห็นผิดพลาดรูปเรามันผิดพลาดแบบนั้นแล้วมันเกิดกับรายการสินค้าชิ้นอื่นอีกแสดงว่ามือถือของเราอ่ะสีของมือถืออ่ะมันเพี้ยนไหมเราปรับแสงจากมือถือเราใช้แอปสมมตินะบางคนใช้แอปคือสีมันผิดเพี้ยนไหมอย่างนี้เป็นต้นนะคะนะคะพี่เออยากให้เรามองว่าตัวเราก่อนนะเราต้องรู้เหมือนเราเวลาเราเรียนหนังสืออะค่ะสมมติคุณเรียนจบปริญญาตรีแต่เงินเดือนของคุณได้อยู่15,000พี่ถามจริงเหรอคุณกลับไปด่าคุณครูของคุณกลับไปด่าอาจารย์ของคุณไหมคะว่าสอนคุณไม่ดีคุณก็ไม่ได้ทำแบบนั้นถ้าวันหนึ่งคุณทำงานประจำแล้วคุณตกงานคุณกลับไปด่าอาจารย์ของคุณกลับไปโทษอาจารย์ของคุณที่สอนวิชานั้นวิชานี้หรือเปล่าคะแค่ว่ามันคงไม่ใช่อ่ะการที่เราตกงานมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณครูคนนั้นสอนคุณให้คุณไม่มีความสามารถไม่ใช่นะแต่ตัวเราต่างหากที่เราจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจากสิ่งที่เขาสอนค่ะการที่ใครสักคนเนี่ยมาสอนคุณเมื่อคุณได้รับความรู้สิ่งที่มันสำคัญมากๆคือคุณต้องทบทวนความรู้ที่คุณได้รับมาคุณต้องเอาความรู้ของคุณที่คุณได้มาลงมือทำค่ะเมื่อคุณลงมือทำแล้วมันไม่ดีขึ้นคุณก็ต้องลงมือทำต่อไปเรียนรู้ต่อไปพัฒนาต่อไปค่ะคนที่พี่เอเห็นส่วนใหญ่ที่เขาเป็น Top Letter Seller หรือ Top Letter Seller Plus ไม่เคยมีใครที่จะไม่ลงขายสินค้าเลยค่ะแต่คนที่เป็น Top Letter Seller เขาไม่เคยหยุดที่จะหาสินค้าใหม่ๆมาเติมในร้านของเขาไม่เคยหยุดที่จะให้ไอเดียในรายการสินค้าของเขาไม่เคยหยุดในการเพิ่มศักยภาพในร้านของเขาที่จะเติบโตขึ้นจากสโตร์ไซส์เล็กให้เป็นสโตร์ไซส์กลางไหมให้เป็นไซส์ใหญ่ไหมไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาในระบบของชิปปิ้งไม่เคยหยุดในการพัฒนาในระบบหลังบ้านของตัวเองต้องตอบคำถามให้ไวต้องส่งของให้เร็วต้องชิปปิ้งไทม์ภายใน1 business day เห็นไหมคะทั้ง3ข้อนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่มันอยู่บนพื้นฐานการทำ eBay ให้มีความสุขนะคะการทำ eBay ให้มีความสุขฉะนั้นเพ่อยากจะบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเรารู้จักตัวเองอยากให้ทุกคนฟังแบบนี้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเรารู้จักตัวเราเองเราเคารพตัวเราเองเราให้เกียรติตัวเราเองวันนั้นแหละค่ะคือวันที่ตัวเราจะค้นพบความสุขที่แท้จริงสมมุติเราขายสินค้าออกไปมันขายไม่ได้เราก็มีความสุขค่ะเพราะเรามีความสุขที่เราได้ขายสินค้าที่มีคุณภาพออกไปแล้วผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเราไม่ซีเรียสเลยค่ะ
จริงไหมถ้าเรารู้ว่าเราเก่งเรามีความสามารถอะไรแล้วเราได้ทำสิ่งนั้นมันลงไปแล้วถ้าเราถ่ายรูปสวยเราได้ถ่ายรูปลงไปถึงแม้ลูกค้ายังไม่ได้ซื้อทันทีแต่แบบแม่งรูปเราโคตรเด่นอะรูปเราโคตรเจ๋งอะมีคนมาวิวแล้ว10คนเนี่ยเราก็มีความสุขแล้วแค่มันได้ออนแค่มันได้มีคนมาวิวเท่านี้เราก็มีความสุขแล้วนี่เหรอไหมคะหรือเราเรียนรู้ในการทำธุรกิจบน eBay แล้วเราก็ลงมือทำแล้วค่อยๆปรับไปนะคะค่อยๆปรับไปพอวันหนึ่งฟีดแบ็กตอบกลับมาว่าคุณเป็นเซลเลอร์ที่เซอร์วิสนายหลังการขายที่ดีมากคำถามคือเราก็มีความสุขแล้วที่เราได้คำชมจากลูกค้าจริงไหมคะจริงไหมคะฉะนั้นวันนี้ตอนเช้าค่ะวันนี้เกโซทั้งหมด5โซนะคะเมื่อเช้านี้เพียจึงพิมพ์ออกมาไงคะว่ามากกว่าเงินทองนะคะก็คือความสุขมากกว่าความสุขคืออะไรคะคือการที่เราได้ทำสิ่งที่เรารักแล้วมากกว่าสิ่งที่เรารักนะคะคือการที่พี่เห็นทุกคนที่พี่ได้แบ่งปันความรู้ในการทำธุรกิจบนอีเบย์สำเร็จค่ะฉะนั้นเมื่อคุณมีความสุขไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรค่ะไม่ว่าจะเป็น eBay นะคะไม่ว่าจะเป็นงานประจำของคุณไม่ว่าการทำธุรกิจของคุณหรือแม้แต่การเป็นแม่บ้านของคุณถ้าเมื่อไหร่คุณรักตัวเองเป็นคุณจะรู้ค่ะว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรค่ะวันนี้เพจขอขอบคุณมากๆนะคะมีหลายๆคนบอกว่าเห็นพี่เอเป็นไอดอลในการอยากที่จะเริ่มต้นในการทำธุรกิจบน eBay เห็นพี่เอมีความสุขจังเลยเช้าทำ eBay ไปส่งของบน eBay บ่ายๆมาในห้างมาหาอะไรอร่อยๆทานหรือไปเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศก็มีรายได้กับการทำธุรกิจบน eBay เห็นพี่เอมีความสุขแบบนี้จังเลยอิจฉาชีวิตอย่างที่พี่เอเป็นจังเลยอยากที่จะเป็นแบบพี่เอจังเลยคุณเคยเห็นเบื้องหลังของความสุขที่พี่ได้ทำหรือยังคะพี่เอรู้ว่าตัวพี่เอชอบอะไรพี่เอรู้ว่าตัวพี่เอเด่นเรื่องอะไรและพี่ก็รู้ว่าพี่เอจะต้องพัฒนาความรู้ของตัวเองเรื่องอะไรอะไรที่เราจะต้องพัฒนาอะไรที่เราจะต้องเพิ่มเติมหนังสือเล่มไหนที่เราอ่านแล้วจะทำให้ยอดขายของเราดีขึ้นหนังสือเล่มไหนที่อ่านแล้วจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถแบ่งปันความรู้ได้เก่งขึ้นคุณรู้ไหมคะว่ากว่าที่พี่เอจะมาไลฟ์กับคุณแบบนี้พี่เอต้องไปเรียนการพูดทั้งหมด3คอร์สด้วยกันเป็นเงินออกมาเนี่ยเป็นเงินแสนบาทนะคะคำถามคือคุณคิดว่าอยู่ดีๆคุณเอามือถือแล้วคุณมาไลฟ์อยากจะไลฟ์ได้หรอคะพี่เอไม่ได้ทำอะไรช่วยแบบนั้นค่ะพี่เอามือถือมาพี่เอไลฟ์ครั้งแรกแล้วพี่รู้ได้เลยทันทีว่าฉันไปต้องไปเรียนการพูดเพื่อเรียนการพูดกับโค้ช3คนนะคะลงทุนเรียนการพูดเลยโค้ชชิ่งทั้งหมด3คอร์สเป็นเงินเกือบแสนเพื่ออะไรเพื่อรู้ว่าเทรนด์กระแสเกี่ยวกับวิดีโอคอนเทนต์อ่ะมันมา Facebook มี Facebook Live ฉะนั้นถ้าการที่เราเป็นครูการที่เราเอาตัวเองมาแบ่งปันความรู้เราอัดคลิปลง YouTube มันไม่พอเราจะต้องไลฟ์เพื่อแบ่งปันความรู้
พราะคนต้องการความสดคนต้องการเรียวเรียลลิตี้ที่มันเห็นตรงหน้าคนเขาสามารถสัมผัสได้สามารถโต้ตอบได้เพศต้องเรียนนะคะเพศสอนทุกคนไปทำคลิปวิดีโอลง YouTube ไปรู้ไหมว่าคนมาตอบเพศว่าความรู้พี่เอที่ได้รับเนี่ยดีมากเลยซื้อคอร์สออนไลน์พี่เอในสกิลเลนก็ดีมากเลยแต่พี่รู้ไหมครับผมไม่เคยมองหน้าพี่เลยผมเรียนกับพี่ผมแค่ฟังเสียงพี่แต่ผมไม่เคยมองหน้าพี่เลยเพราะหน้าพี่อ่ะมันดูไม่ได้เลยผมพี่อ่ะมันไม่เคยหวีเลยผมดูไม่ได้ครับพี่ไม่พอนะมีคนพูดกับพี่มาเต็มเลยความรู้ดีฟังแล้วเอาไปลงมือทำอีเบย์ได้จริงแต่ดูหน้าไม่ได้เลยค่ะพี่หนูดูหน้าพี่ไม่ได้เลยหนูดู5นาทีหนูก็อยากจะอ้วกหนูได้แค่ฟังเสียงพี่เท่านั้นค่ะคุณคิดว่าพี่ทำไงต่อคะพี่ไปเรียนคอร์สแต่งหน้าทั้งหมด2คอร์สซื้ออุปกรณ์แต่งหน้าให้กับตัวเองทั้งหมดหมดเงินไป 80,000 บาทเพราะไลฟ์ต่อนะคะพอพี่เอไลฟ์ไปถึงจุดนึงผมอยากเรียนรู้กับพี่ครับแต่หน้าพี่มืดจังเลยเสียงก็ได้ยินไม่ชัดมันไม่โอเคอ่ะแต่ความรู้อ่ะผมได้นะผมชอบนะความรู้พี่อ่ะแต่ผมไม่ได้เลยคุณรู้ไหมพี่ทำยังไงพี่ไปเรียนกับพี่เอิร์ธปิกัสโซโบริชั่นทั้งหมด6คอร์สเรียนทั้งเรียนออนไลน์ทั้งเรียนสด6คอร์สอุปกรณ์ในการไลฟ์นะคะมีไฟมีจัดฉากมีทุกอย่างทั้งหมด 100,000 บาทนี่คือไลฟ์ฟรีนะอุปกรณ์ทั้งหมดเลยขาตั้งกล้องเพมี4อันอ่ะจะเอาแบบไหนอ่ะมี4อันไฟเพเหมือนกับหนังเลยอ่ะเหมือนกับถ่ายสตูดิโอเลยมีใหญ่ๆอีก3อันอ่ะมีทุกแบบคุณจะเอาแบบไหนมีทุกแบบไมโครโฟนอย่างดีไมโครโฟนพี่เอที่คุณฟังอยู่ตอนนี้เป็นของ NASA ราคา 4,900 บาทคำถามคือพี่เอทำไมต้องทุ่มขนาดนี้เพราะอะไรเพราะพี่รู้ไงว่าเราจะต้องพัฒนาตัวเราพี่เอไม่เคยรู้สึกเลยนะคะว่าเทจ่ายเงินหรือเสียเงินอะไรไปกับสิ่งเหล่านี้แล้วพี่เออ่ะต้องได้อะไรกับมันไม่ใช่อ่ะแต่พี่รู้สึกว่าพี่เออยากทำอะไรที่เมื่อคนมาบอกพี่เอพี่ไม่เคยโกรธเลยนะพี่ไม่เคยโกรธจริงๆพี่เอเอาไลฟ์ลง YouTubeมีคนมากดอันไลค์ไม่ชอบพี่ก็ไม่เคยว่าอะไรเลยเพราะอะไรพี่รู้ว่ามันจะต้องมีคนที่ชอบและไม่ชอบไม่แปลกค่ะมันต้องมีคนที่ชอบและไม่ชอบมีคนที่ถูกใจวิดีโอนี้ไลค์นี้ถูกใจไลค์นี้ไม่ชอบก็ไม่แปลกค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เบย์อยากบอกให้คุณรู้ว่า8ปีที่เบย์ทำถ้าคุณรู้จักเพย์ตั้งแต่วันแรกหรือคุณดู YouTube ตั้งแต่วันแรกคุณจะรู้ว่าหน้าตาพี่เอคนนี้ไม่เหมือนเดิมเลยพี่พัฒนาตัวเองอนุญาตให้ตัวเองสวยอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยมีความสามารถอนุญาตให้ตัวเองที่จะไม่หยุดในการพัฒนาตัวเองเรียนรู้ทุกอย่างเพย์เรียนรู้กับเสกสรรปั้น YouTube 4คอร์สนะคะเรียนรู้วิธีการในการไลฟ์เรียนรู้วิธีการโต้ตอบคุณไม่เคยสงสัยเลยเหรอว่าพี่เออ่ะมองคุณอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรพี่ไม่เคยมองคุณที่ตรงนี้นะคะแต่พี่ไม่เคยมองคุณที่หน้าจอตรงนี้นะพี่มองคุณที่รูของกล้องและให้คุณเห็นว่าพี่กำลังโฟกัสกับคุณเรากำลังเรียนรู้กันแบบหนึ่งต่อหนึ่งแบบนี้นี่คือพี่เอค่ะฉะนั้นสิ่งที่เบย์ทำลงไปพี่ทำแล้วพี่มีความสุขพี่มีความสุขจริงๆค่ะเมื่อไหร่ก็ตามคุณคอมเมนต์เบย์มาว่าอยากเห็นเบย์ทำอะไรแล้วเบย์รู้สึกว่าถ้ามันสิ่งนั้นพี่เอทำแล้วเบย์มีความสุข
พี่จะทำหรือตัดสินใจทุกๆโอกาสที่เข้ามาด้วยความสุขเป็นหลักค่ะถ้าพี่เอทำสิ่งนั้นแล้วพี่เอมีความสุขพี่เอทำต่อไปค่ะถ้าพี่เอรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขพี่บายบายทันทีค่ะพี่จะบายบายทันทีแล้วถ้าสิ่งนั้นพี่ทำแล้วพี่มีความสุขพี่จะทำให้ดีที่สุดและเป็นเบอร์หนึ่งค่ะมันไม่ใช่แค่ดีแต่มันต้องดีที่สุดมันยอดเยี่ยมที่ใครก็ตามพูดรับหลังหรือพูดกลับลงมาว่าเราคือดีที่สุดเพื่อเป็นแบบนั้นค่ะนะคะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งเรายังไม่ดีเรายังไม่เพอร์เฟกต์หรือมันยังไม่ใช่เราก็ต้องเรียนรู้และพัฒนาต่อไปเช่นเดียวกันทำบนอีเบย์ค่ะถ้าวันนี้ร้านของคุณมันยังไม่ได้ตอบโจทย์นะคะเบย์อยากให้คุณเนี่ยถ้าคุณทำบนพื้นฐานความสุขคุณจะไม่ท้อใจค่ะแต่คุณอยากจะทำมันต่อไปเพราะคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังจะทำคุณเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นคนที่จะไปเอาจากเขาฉะนั้นวันนี้พี่เอขอขอบคุณทุกคนนะคะพี่เออาจจะไม่ได้ตอบคำถามของใครนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่เอต้องเตรียมตัวแล้วขอบคุณคุณสุทธิดานะคะพี่ก็เชื่อว่าคุณจะเป็นอีกคนนึงที่จะประสบความสำเร็จนะคะในการทำธุรกิจบน eBay นะคะขอบคุณคุณนิดนะคะเข้ามาตลอดเลยขอบคุณคุณมณีรัตน์นะคะขอบคุณคุณวิไลรักนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องลุงนะคะน้องลุงถามมามีคำถามที่ดีมากๆเลยนะคะน้องลุงบอกว่าเคยได้ยินมาว่าการขายของบน eBay ต้องมีทุนเย็นเพราะว่าจะได้เงินจะใช้เวลาประมาณ1เดือนครึ่งจริงไหมคะพี่เชื่อว่าคำถามที่น้องลุงถามแสดงว่าน้องลุงเนี่ยเป็นคนใหม่น้องลุงได้ยินจากคนอื่นมาตัวน้องลุงยังไม่เคยลงมือทำบน eBay ใช่ไหมคะพี่เอสอนหลายครั้งแล้วค่ะว่าการที่เราจะเอาอะไรขายบน eBay เราสามารถเริ่มต้นจากของที่มันอยู่ใกล้ตัวเราก่อนคือของที่อยู่ในบ้านเราก่อนค่ะมันไม่มีเงินทุนอยู่แล้วค่ะจริงไหมคุณไม่ต้องลงทุนเลยค่ะสมมติน้องลุงมีเงินพี่ก็ไม่แนะนำให้หนูไปซื้อสินค้ามาเยอะๆเก็บตุนสต็อกแล้วมาขายบน eBay พี่ไม่ให้คุณทำแบบนั้นแน่นอนค่ะเพราะว่าตัวคุณยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบนโลกของ eBay ลูกค้าของ eBay ต้องการอะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะน้องลุงได้รู้ว่าคนอเมริกาเขาชอบกินอะไรคนอเมริกาเขาชอบใส่เสื้อผ้าสีอะไรช่วงนี้อากาศหนาวเขาอยากจะซื้อสินค้าอะไรถ้าเมื่อไหร่ก็ตามน้องลุงมีความรู้ว่าตลาดต้องการอะไรน้องลุงลงทุนในการไปซื้อสินค้าสิ่งนั้นและเอามาขายบน eBay พี่บอกได้เลยค่ะไม่ต้องรอเดือนครึ่งค่ะซื้อปุ๊บลงขายปุ๊บลูกค้าซื้อปั๊บค่ะจ่ายเงินเข้าบัญชี PayPal ทันทีคุณไม่ต้องรอเดือนครึ่งนะคะฉะนั้นพี่อยากจะบอกว่าเวลาเราจะไปฟังใครก็ตามหรือเราจะไปถามใครก็ตาม eBay เป็นแบบไหนพี่อยากให้เราเป็นแบบนี้นะคะเราอยากให้เราเนี่ยถามกับคนที่เขาอยู่หรือเขาสำเร็จไม่ต้องพี่เอก็ได้ค่ะที่เขาทำ eBay แล้วสำเร็จมีอาชีพทำเป็น full time อยู่กับมันน่ะทำมันจริงๆน่ะลองถามคนเหล่านั้นนะคะแล้วคนเหล่านั้นน่ะเขาก็จะตอบคุณได้ดีแต่ถ้าเกิดคุณไปถามกับคนที่วันหนึ่งเคยมาเปิด account บน eBay แล้วก็หายไปคุณจะได้คำตอบว่าอย่าทำ eBay คุณจะได้คำตอบว่า eBay มันยากคุณจะได้คำตอบว่า eBay มันเน่าคุณจะได้คำตอบว่าอย่าทำเลยไปลงทุนเดี๋ยวมันก็เจ๊งอย่าทำเลยทำ eBay อ่ะมันไม่สำเร็จหรอกเข้าใจนะคะอย่าทำเลยเพราะ eBay อ่ะมันยากแต่คุณลองถามกับตัวเองไหมคะแล้วทำไมคนนี้ถึงทำได้เป็นเพียงแม่ค้าที่ปูเสื่อขายบ
นถนนคนเดินจังหวัดสงขลาเป็นแม่ค้าที่มีรายได้ต่อวันไม่เท่าไหร่แต่วันนี้เขาเพียงลงมือทำกับมันทำในสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขได้ขายสินค้าที่ขายแล้วตัวเองมีความสุขแล้วคุณเห็นไหมคะว่าหน้าตาของพี่เอมันมีความสุขหรือเปล่าถ้าคุณได้รู้จักคนที่ทำธุรกิจบนอีเบย์เป็นอาชีพคุณจะรู้ว่าหน้าตาเขาอ่ะมีความสุขค่ะง่ายๆค่ะลองไปดูรูปภาพเมื่อคืนนี้ที่เบย์โพสต์คุณจะรู้ว่าไม่มีใครเครียดเลยค่ะเพราะทุกคนทำบนพื้นฐานของความสุขขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงนะคะรักทุกคนมากๆแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขในการเริ่มต้นทำธุรกิจบนอีเบย์ค่ะเพราะถ้าเมื่อไหร่คุณมีความสุขในสิ่งที่คุณทำคุณจับต้องสิ่งไหนคุณก็สำเร็จตามหัวใจคุณปรารถนาค่ะด้วยรักนะคะสวัสดีค่ะ